ผู้สาวอยู่แล้วครับเขาก็เคยมาร่ำเรียนตำรามวยไทยด้วยใช่ช่วงหลังในบัวขาวขึ้นเวทีที่เมืองจีนไม่แพ้ใครมาหลายไฟต์เลยนะครับครับแล้วก็ชกกับนักมวยจีนไปบ่อยครับชกกับพี่หลงผู้ฮุยหรือไห่หนามนะตลอดครับลุ้นกันครับยกที่หนึ่งอย่าลุกไปไหนนะกำหนด5ยกครับเอาละครับดิสโก้เดินลุกไล่ครับสมฉายาอาทิตย์ข้างเนี่ยต้องบุกต้องลุยต้องบู๊แล้วบุกแล้วบุกแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูเจอบัวขาวจะหายข้างไหมบัวขาวสวมหมวกกันน็อกครับไม่ประมาทครับ视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358163379。ไปก่อนครับ
แข้งขวาซิโก้เดินโดนแล้วยังเฉยๆครับต่อยซ้ายขวายังไม่โดนเดี๋ยวมีหมัดขวาด้วยทีลูกซ้ายเตะขวาอาริสโก้เดินแล้วยังเฉยๆครับครับตรงนี้ดูขาวแล้วทีแรกเน้นอาวุธให้มากขึ้นนะครับตัวมัดกันแต่เหลือการจังหวะเขาก็ไม่ถอยครับพยายามจะปรับโดนเข่าดีดีครับเด็กแข่งซ้ายตรงเสร็จแล้วต่อยเสียบเข่าซ้ายอาริสโก้พยายามมัดประการแยกดูแบบเฉียวไปเฉียวมาเลยนะครับซิสโก้โดนก็คุมเกมการได้ดีนะครับตัวสาวคิดน้ำไม่พอดสู้กันกลางเวทีครับซิสโก้อยากจะใช้หมัดตูฮุกซ้ายครับซิสโก้แม่ตัวสาวซ้ายสูงครับหมัดเจอกับแท็กต้องระวังครับหมัดฮุกซ้ายของซิสโก้ฮุกขวามาอีกแล้วครับหันหลังให้ตัวสาวตีไปทีนึงกรรมการเตือนกันตีเข่าไปกลางหลังครับภูเขาใช้การดึงตัวหลบครับสายตาแล้วก็ไอ้เหลี่ยมช่วยด้วยดึงหมัด1 2โยนเข่าภูเขาลงไปยก2ใครจะได้ดิสโก้แหมมีจิตกับหลังเลยครับกดยกที่2ที่3ครับชิงแชมป์เอ็นฟิวชั่น70กิโลกรัมวันนี้ชกกัน5ยกนะครับวันนี้จะได้ลุ้นภูเขาจะชกได้เกิน3ยกหรือไม่หรือว่าจะน็อกคู่ต่อสู้หรือจะโดนคู่ต่อสู้น็อกเป็นไปได้ทั้งนั้นครับเราต้องติดตามนะครับเพราะว่าเดนิสโก้เป็นแชมป์นะครับถือว่าสู้กับพวกเขาของเราได้ดีครับผ่านไป2ยกมียก3ครับนะครับพี่โก้พยายามจะใช้หมัดแล้วก็ใช้ความไวนะครับโดนแดงพวกเขาหน้าตาแดงแล้วครับดิสโก้กระหม่อมมีเลือดออกมาแต่ยังเดินบ้าระห่ำครับเดินเดินเดินแรงครับออกหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับพวกเขาพยายามเตะสกัดทั้งบนทั้งล่างเกียร์ล่างดิสโก้ดอกยางนั่นมันมียืนห่างกันไปหน่อยนะครับโอ้โหโดนครับพัดขวาโดนไปหมัดครับโดนถึงตอนนี้นะอาวุธของดิสโก้ที่เราเห็นคือเก่งคือหมัดนะครับที่หยุดพวกเขาได้แต่พวกเขาโดนก็ยังเฉยๆครับตรงนี้ครับหมัดเรื่อยๆครับตอนนี้ครับดิสโก้จังหวะเฉียวอยู่ตัวขาพยายามจะเน้นอาวุธให้หลากหลายขึ้นครับโยนเข่าซ้ายไอ้โยนเข่าขวายิงโอ้โหถึงมีช่วงที่ไหนครับโอ้เรายังเฉยๆครับลิสโก้ยังไม่ยุบเลยครับคนพันคนละคนเลยจากการชกจากสเปนวางขวายาวๆซ้ายล่างหมัดซ้ายครับหน้าตัวขาวตรงนี้หันหลังทุกซ้ายลำตัวเข้ามาที่สุดท้ายครับยก3ตกกับสีครับคู่นี้ครับเป็นคู่ของรายการอาจารย์มีเพียงตัดแชมป์เดิมพันด้วยครับโลขาวจะคว้าแชมป์กระชากแชมป์กับเมืองไทยได้ไหมครับเดี๋ยวกับกระดิ่งข้างกระดิ่งข้างมีหมัดตีนะครับเขาบอกรวดเร็วตัวขาวก็เน้นอาวุธครับให้มันหลากหลายขึ้นตอนนี้หันมาเน้นลำตัวนะครับแต่ตัวขาวช้าไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โก้จะไวโก้ยังไวอยู่นะนะครับเอาละครับตอบโต้ได้อัดลำตัวต่างคนต่างอัดลำตัวครับซ้ายต้องขีดสกัดไว้ครับอาจารย์ดอนครับคุณจิ้มทีมงานของมัชชาเม่ลุ้นกันครับลุ้นกันครับเดินสามยกแน่นอนแล้วครับนนท์ตบต้นแขนแม่บัวขาวไม่ได้ชกเกมยาวๆแบบนี้มันนานมากมากเลยนะครับเป็นการวัดสภาพร่างกายเลยครับวันนี้แข้งซ้ายดิสโก้เกียร์ล่างเกียร์ล่างไม่มีน้ำหนักครับทำจังหวะหลุดมาฟุกซ้ายต่อขวามาหมดยกครับทั้งสักครู่ครับมาถึงยกที่4กับชิงแชมป์เอ็นฟิวชั่น70กิโลกรัมหัวเขายังทำงานได้ดีครับอาจจะดูเหนื่อยไปบ้างนะครับยังเดินหน้าขยับเข้าหากับยกที่4นอนเปิดเกมบุกดีครับหัวเขาจัดหนักจัดเต็มอัดซ้ายอัดขวาครับนี่ครับเน้นนะครับอาวุธนี่ครับทีมงานบอกบอกให้เดินบอกให้เดินบอกให้ลุยครับหัวเขาลุยครับ
าทีข้างดิสโก้พยายามหาจังหวะเข้าครับมีโยนเข่ามีบัตรเดินมาตัดล่างข้าวโป๊ะขาวลงมีเสียหลักครับใครมีอะไรครับก็ทำลูกช้างเหมือนกันครับดิสโก้แต่ยังมีหมัดหน้าตัวอยู่ครับเสียบเข่าซ้ายเดินต้องหมัดซ้ายหมัดขวาครับเจอเนสโก้แม่โดนถีบหน้าหงายเสียบเข่าซ้ายดีครับจังหวะถีบมีสกัดได้ดีครับหมัดต้องการให้อยู่ครับล็อกคอกดต้นแขนไม่ได้แย่เดินครับแขนซ้ายนี่ครับแตะยับไปเรื่อยๆครับได้ผลนะขวาทางออกแตะที่ต้นแขนสับขวาเลยครับเตะช้ำไปเลยครับเดียร์เด็กพวกเขาซ้ายครับโดนไฟครับดิสโก้หาจังหวะอยู่ครับโดนซ้ายแล้วครับแต่ซ้ายซ้ายเขาหน้าดีครับตัวขาโอ้เรามีก็มีโดนบ้างครับมีโดนบ้างต้องระวังหมัดต้องระวังหมัดซ้ายแล้วโยนนี่แข้งทำงานดีเหลือเกินนะแข้งซ้ายทำงานดีมากครับแต่ต้องระวังหมัดเหมือนเดิมครับแม่ดิสโก้โดนแล้วยังเฉยๆครับแขนไม่มียาล้าเลยครับเนี่ยใช้แขนล็อกเลยนะโดนแต่ยังต้องอีกครับทำไหมครับแขนย้ำเขาเองพยายามขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวไปทับไปเลยครับย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปครับดูเขาขวาแล้วแล้วครับสลับทางขวาครับซ้ายออกขวาครับแต่ต้องระวังมาครับเชือกเขาขวาเดเดสโก้ครับยังมีหมัดหน้าตัวอยู่ต่างคนต่างล็อกดูเขาตรงนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับแข้งซ้ายเทแข้งซ้ายทำงานเองไปครับเตะได้หลายฉากเลยครับแข้งขวาทีหนึ่งยิงหมัดขวาเกมบุกตลอดครับเอ็นเตอร์เทนแฟนมวยเอ็นเตอร์เทนผู้ชมครับตัวสาวทุกครั้งดูเปลือกดูแก้มร้อนใจยกนี้เจอเนริสโก้ดูเลยโรยลงไปครับเอาละครับหมัดนั้นดูจะเบาบางลงนะครับตอนนี้ดูขาวดึงจังหวะเนี่ยครับดึงจังหวะผมดึงไม่พ้นน่ากลัวครับพยายามเสียอยู่ครับยกที่4ครับช่วงท้ายๆหมดยกที่4ยกสุดท้ายครับยกที่5ศึกชันไฟนอลโลแชมเปี้ยนมีแต่น้ำหนัก70กิโลกรัมครับรู้เรื่องนะครับโคขาวจะนำเข็มขัดแชมป์เป็นฟิวชั่น70กิโลกรัมกับเมืองไทยได้หรือเปล่าครับเวิร์ดไฟท์ยกสุดท้ายเรื่องนะครับโคขาวกับเซเนริสโก้จากสเปนครับจะของฉายากระพินคลั่งได้กันครับแข้งซ้ายของโคขาวกับหมัดของต่อยแขนขวาแข้งขวาหนักครับอาวุธกระจอกออกเรื่องนี้ออกเน้นๆครับซ้ายขวาดิสโก้เหนียวแน่นดีนะครับครับโดนขวาเยอะครับโดนเยอะครับเก็บอาการดีเหลือเกินครับดิสโก้ไปดูรายละเอียดต่อไม่ต้องจำไปแล้วนะครับอาการดีนะคู่แข่งของบัวขาวครับเจอของแข็งครับวันนี้บัวขาวทำงานเบามาหลายไฟแล้วนะครับต้องยก1ยก2ยกนี้ต่อยถึง5ยกครับยังน็อกไม่ได้ครับยังเหลือเวลาอีก1นาทีกว่าๆเกือบ2นาทียังเอาหมัดไม่ได้ครับระวังครับระวังหมัดกระโดดสลับดอกเตะ2ชั้นแข้งซ้ายหน้าเข้าไปซ้ายหน้าเข้าไปโอ้โหเดินสองแข้งครับดิสโก้แต่เตะได้ต่ำๆครับดิสโก้พยายามเดินแต่แกบุกมากครับในครั้งต่อกดันบุกขาวต่อยระวังครับเจอบุกขาวเข้าในแล้วก็มีเหลี่ยมครับมีเหลี่ยมหักนิดนึงโอ้แข้งไหนมาปาดีครับเจเนริสโก้จากสเปนต่อกับทิ้งข้างครับสมฉายาเลยครับใช้ได้ครับโดนแข้งซ้ายแข้งขวายังเฉยครับแขนนี่ล้าไปหมดแต่ก็ยังชกได้นะนนท์ใช่ครับโอ้ต้องยอมรับครับดิสโก้วันนี้ทนเหลือเกินครับโอ้ยลูกของภูเขาเราได้เหลือหลายครับเหลือหลาย
สักเต็มไปหมดเลยนะโอ้ขาแข้งขวาครับเนี่ยครับซ้ายหลุดตัวนิดนึงดิสโก้เลยโดนเสียบเข่าโดนเข่าฟกคือความมั่นใจแล้วครับโอ้นี่สภาพร่างกายผ่านครับนายกพบได้สบายครับวัย34ปีในสถานการณ์ดูแลร่างกายอย่างดีครับการทุกข์แต่ละครั้งของเจ้าสาวคราวนี้ไม่ทำให้เสียชื่อเลยนะครับไปทุกข์กับการทุกข์ต่างประเทศในต่างแดนที่ต้องเกินร้อยนะครับสภาพร่างกายเราได้ใช้อย่างชนะภูเขาในการนั้นแล้วมวยจีนเข้าคิวมาเลยนะอยากเจอบ้างเลยนะภูเขาอยากชนะภูเขาครับขอให้ได้ชกนะครับมวยจีนบอกว่าเป็นความฝันของนักมวยจีนก็เลยหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวลุ้นกันคะแนนนะลุ้นคะแนนกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือแล้วก็เป็นแชมป์เอ็นฟิวชั่นเวิลด์ในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับเอาละต่างสายต่างก็มั่นใจครับเดนิสโก้นั้นดูต่อสู้เองยันจัดสายตัวช็อตสวยๆครับนนท์ครับขอบคุณในวัน50นะครับในการสนับสนุนในการจัดศึกถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับผม150นี่มีรายการดีๆกับ World Point ได้ติดตามนะครับ CEO Evan Van Os รายเดือนนี้ก็มีนะ24นะ4ครับ24จัดที่สตูของ World Point อยู่เลยนะครับเป็นทีมวย World Point แหละครับสตูดิโอ World Point วันเสาร์ที่24ผมมายักนะดิแชมป์เป็นโลกมาชิงแชมป์กับน้อยเจ้าน้อยเจ้าน้อยครับโอ้โหต้องมองคาราวาเลยนะครับใช่ครับวัย29ปีครับตอนกว่าถึง5ปีจะยอมรับนะครับเจเนริสโก้คือนับถือด้วยนะใช่เคารพนับถือครับเคารพนับถือกันภาพนี้เคารพนับถือภูเขาครับเรื่องของเกมบนเวทีก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาเกมแข่งคือชัยชนะเสมอก็ว่ากันไปตามเกมของกีฬาเอ็นฟิวชั่นนี้ลิขสิทธิ์เป็นของเนเธอร์แลนด์นะเนเธอร์แลนด์ก็จัดอยู่ในยุโรปมานานแล้วนะครับไปนี่วันนี้นี่เป็นครั้งที่63 So ladies and gentlemen after five sensational rounds we now go to the judges scorecards and the judges have reached a decision in favor of your winner and still Infusion champion of the world the red corner Johnny And your appreciation, please, for Bortal Banchamek. Oh, so that's an end up for the score.